ผู้หญิงพูดอาแกนทำอะไรอยู่หรอซุปตาโมยะคู่มั่นคุณกำลังยุ่งอยู่ค่ะว่าไงนะอาแกนนั่นนายทำอะไรอยู่เออไม่ใช่แบบนั้นนะโมยะมันมีเหตุผลน่ะอาแกนไหนนายบอกว่าจะไม่อยู่กับเขาไงถูกคนจอมโกหกหลอกก็แล้วนะสิเดี๋ยวฉันโทรกลับนะถือพอใจแล้วใช่ไหมบรรยากาศดีๆเสียหมดแต่ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอย่าหลงตัวเองอุปปาคืนนี้ฉันไม่ปล่อยเธอไปหรอกเอ๊ะโอ๊ยปล่อยฉันนะเพี้ยประธานาเกนคุณเห็นฉันเป็นอะไรเป็นผู้หญิงให้เช่าเหรอจะตบฉันอีกแล้วช่วยเคารพฉันด้วยฉันไม่ใช่ผู้หญิงของคุณฉันกลับละคุณไปคิดว่าจะเอาใจคู่มั่นของคุณยังไงดีกว่าปังนี่เป็นครั้งแรกที่เย่นี่เสียมารยาทกับฉันขนาดนี้วันต่อมาการประชุมเช้า AT Group รองประธานหลีรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินงานให้ผมฟังประธานเรื่องนี้ผู้จัดการถามเป็นคนรับผิดชอบค่ะสองคนนี้ทะเลาะกันเหรอหมายความว่าอย่างไรต่อมาประธานบริษัทอย่างฉันเรียกใช้ลูกน้องของเต็งไม่ได้เหรอได้สิเพราะคุณไม่อยากเงินเดือนก็บังคับไปทำโอทีก็จะฆ่ากับคำสั่งคุณแต่ล็อกกันหนักมากเลยนี่เป็นโอกาสของฉันที่จะใส่เชื้อเพลิงเมื่อวานราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 10% ไม่มีพนักงานพอเลิกประชุมสารเลวนายจงใจสินะถ้าจันจงใจแล้วจะทำไมเวลาเลิกงานเสียเกณฑ์สารเลวฉันไม่ยอมแพ้หรอกรองประธานหลีคุณจะไปไหนเออเสียเกณฑ์ฉันจะไปไหนคุณยุ่งอะไรด้วยฉันไม่อนุญาตให้เธอพูดกับฉันแบบนี้ปล่อยนะขึ้นรถเรื่องเมื่อวานเรายังคุยกันไม่จบปล่อยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายฟุบรองประธานาเกนพวกคุณกำลังเล่นอะไรกันเหรอเออแลคุณมาทำอะไรที่นี่ผมมารับกีตันเรานัดกินข้าวก่อนไว้กินข้าวเข้าใจแล้วใช่ฉันจะไปเดทกับประธานาธิบดีเฮอร์แลนด์คุณมีปัญหาหรอเรียกผมว่าเฮอร์แลนด์ก็พอไม่ต้องเติมประธานาธิบดีหรอกค่ะเฮอร์แลนด์ลีกิตเต้นจะกล้ามั้ยบังเอิญจังประธานาเกนก็ชวนฉันไปกินข้าวพอดีใช่จะก็นัดคนไว้เหมือนกันไปกันเถอะอย่ารบกวนเวลาของประธานาเกนกับสาวสวยเลยนั่นสินะคะบึ้นบึ้นจะไปไหนต่อครับบอสตามรถของเฮอร์แลนด์ไปครับบอสขอเส้นลูกลองนี่ดูกุ้งผัดชาหลงจริงขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยค่ะนี่เป็นชาหลงจริงที่คัดมาพิเศษนำมาผัดกับกุ้งที่สดใหม่ทำให้มีกลิ่นหอมของใบชา สองคนนั้นไปถึงกันไหนแล้วกันแน่โจเอ้ยที่กำลังทำอะไรอยู่ความสัมพันธ์ของเซียเกนกับรีคิตันกำลังสั่นคลอนแต่ฉันใส่เชื้อเพลิงอีกหน่อยสองคนนี้ต้องแตกหักแน่นอนลิคิตันจะกลับแล้วเหรอฉันจะไปเดินเล่นกับเฮอร์แลนด์รองประธานหลีเรียวแรงดีจังเลยนะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องทำงานเลยประธานอาเกนคุณแทรกแซงชุดส่วนตัวของคนอื่นแบบนี้น่าเกลียดมากเลยนะครับคุณเดอเกนก็จะยุ่งมากเกินไปแล้วนะครับโอกาสมาแล้วคุณเฮอร์แกนเป็นอะไรกับรองประธานคะดูคุณจะปกป้องเธอจังเลยนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าพวกคุณกำลังคบกันอยู่ล่ะคะครับผมกับลิคิตันกำลังคบหากันอยู่เฮ้ยเหรอคะเป็นความจริงเหรอรองประธานหรือใช่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมครับประธานาเกนดังนั้นเดี๋ยวมารบกวนคิตตันอีกนะครับเธอเป็นอดีตภรรยาของผมเราเคยทำเรื่องอย่างว่าบ่อยๆคุณไม่ถือสาหรอครับสารเลวสำหรับผมอนาคตสำคัญกว่าว่าแต่คุณเธอเอาแต่ตามรังควานถึงที่ตุนเสียไปละเหมือนกับสุนัขเสียของรักไปเลยนะอยู่ตรงนั้นนะมีอะไรเหรอคุ
ุณจะท้าผมสู้เหรออย่าลืมว่าที่นี่คือเมืองเอนะครับดังนั้นผมขอเตือนให้คุณระวังการกระทำและวาจาของตัวเองด้วยฉันไม่ปล่อยแกได้ใจนานนักหรอกเฮอร์แลนด์ขอบคุณนะคะเฮอร์แลนด์จะขอบคุณทำไมครับก็คุณเป็นแฟนของผมนั่นก็แค่คำพูดประชดเสียเกนด้วยความโมโหเท่านั้นอย่าจริงจังสิคะสำหรับผมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าผมว่าบางทีผมน่าจะสละตำแหน่งประธานาธิบดีดีกว่าทำไมล่ะคะเพราะว่าผมจะได้มีเวลาอยู่กับคุณแต่ฉันมีลูกแล้วนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและผมรักทั้งหมดที่เป็นตัวคุณมามีกลับมาแล้วเหรอคะฉันขอตัวก่อนนะคะก็เกือบไปแล้วเชียวประธานเหลือเวลาไม่เยอะแล้วรีบลงมือดีกว่านะครับไม่ต้องรีบทุกอย่างเป็นไปตามแผนนายกำลังจะพาฉันไปไหนเนี่ยเซ็นสัญญากับเซียงกรุ๊ปการเซ็นสัญญาเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการฐานไม่ใช่หรอจันแจ้ใครรับผิดชอบคนนั้นก็ต้องทำไรเหตุผลสิ้นดีฉันพอใจแบบนี้ประธานเซียงเป็นคนที่เอาใจยากมากโปรเจกต์นี้คุยกันมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จเดี๋ยวบอสกับรองประธานหลีอย่าลืมสามัคคีกันด้วยนะครับด้วยความสามารถของพวกคุณถ้าตั้งใจจริงๆต้องไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนโปรดตอบผมด้วยพูดคนเดียวมันวงเวงนะครับหุบปากขอบคุณครับซีดีครับมาแล้วเหรอครับประธานอาเกนเอทีกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับประธานเซียงมากดังนั้นผมจึงต้องมาเองครับน่าปลื้มใจจริงๆครับทางเราแก้ไขสัญญาตามที่คุณต้องการแล้วคุณดูก่อนได้ครับดื่มอะไรก่อนสักหน่อยแล้วค่อยคุยกันดีกว่าครับครับผมไม่รีบฉันขอไปรับอากาศที่ระเบียงสักครู่นะคะข้างนอกอากาศดีกว่าเยอะเลยดีคริสตันเอ๊ะดูเหมือนเธอจะมีชีวิตที่ดีนะซีซีโน่ทำไมนายถึงอยู่ที่นี่ฉันน่ะมาคิดบัญชีกับเธอนายแย่งดีกรุ๊ปไปจะไม่คุณย่าต้องตายหรือบ้านฉันต้องแตกร้าวยังมีหน้ามาคิดบัญชีกับฉันอีกเหรอแล้วหลังจากนั้นเธอทำอะไรไปล่ะฉันทำอะไรเธอให้เสียเกณฑ์มาซื้อกิจการรีกรุ๊ปทำให้พ่อฉันต้องตายและซินนี่กลายเป็นสาวดีพวกฉันสูญเสียทุกอย่างและเป็นหนี้มหาศาลที่แท้เสียเกณฑ์ก็ทำเพื่อฉันขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นฉันถึงมาแก้แค้นยังไงล่ะไปตายซะหนึ่งคนใจร้ายเสียเกณฑ์ยัยนั่นประธานาเกณฑ์ให้ราคาไม่ดีเลยนะคุณตั้งใจเซ็นสัญญากับผมจริงหรือเปล่าครับอุปากเรกแกวันล้านจะเซ็นไม่เซ็นก็แล้วแต่แกตูมถูกปากตกน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าฉันเป็นหนี้อะไรกับน้ำยังไงเนี่ยเกรกก็ได้ช่วยด้วยฉันจะตายไม่ได้นาเดียแม่จะทิ้งลูกไม่ได้เสียเกณฑ์เสียเกณฑ์ถ้านายไม่มาช่วยฉันชาตินี้ฉันจะไม่ยกโทษให้นายริกิตันจะโอเคไหมไม่เลยเหมือนจะกินสาหร่ายทะเลเข้าไปสลายทะเลน่ากลัวมากนะมันอาจจะเติบโตในท้องเธอก็ได้หือเชื่อนายก็บ้าแล้วเห็นฉันเป็นเด็กสามขวบหรือไงนี่นะเอาเถอะไปหาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาเดี๋ยวก่อนแล้วสัญญาของพวกเรากับประธานเซียงเป็นไงบ้างแล้วก็โปรเจกต์ชอบสร้างปัญหาทำให้โปรเจกต์ล่มไปแล้วทำไงดีอ่ะเพราะฉันคนเดียวเลยจะไปขอโทษเขาดีกว่าแกเธอไม่เป็นอะไรใช่ก็ขอบคุณฟ้าขอบคุณดินมากแล้วโปรเจกต์ล่มแล้วก็ช่างมันเถอะฉันเสียเกณฑ์ต้องงอเงินแค่นั้นที่ไหนกันครั้งนี้ฉันว่าฉันติดหนี้นายประธานาเกณฑ์คนดีแล้วทำไมจู่ๆเธอถึงโดดน้ำอีกแล้วโดดตัวเล็กของนายฉันถูกคนปากต่างหากแล้วใครทำถึงขนาดนี้ซีซีโน
ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ทำให้เธอต้องตกน้ำฟรีๆแน่ปวะปวะซีซีโน่บอกว่านายช่วยแก้แค้นแทนฉันเจ้านั่นทำให้เธอไม่เหลือที่ซุกหัวนอนเจ้าแค่ตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นเอ๊ะถึงไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแก้แค้นแทนฉันเธอเป็นภรรยาฉันไม่เห็นต้องขอบคุณเลยพูดผิดพูดผิดนะฉันเข้าใจแล้วโรงแรมซีดีอินเตอร์เนชั่นแนลเสียเก่งกับริกิตันที่เปียกปอนไปทั้งตัวจึงพากันมาเปิดโรงแรมเพื่ออาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้านายเหมืออะไรอยู่ได้ไปอาบน้ำด้วยกันสิเธอกำลังชวนฉันอาบน้ำด้วยกันที่แท้ก็ชอบแบบนี้เองเหรอฮิโรจิห้องนี้นะมีห้องน้ำสองห้องนายก็ไปอาบอีกห้องสิ20นาทีต่อมาเฮ้ยสบายขึ้นเยอะเลยสาหร่ายทะเลก็ล้างออกหมดแล้วเสียเกนทำอะไรของนายเนี่ยฉันช่วยชีวิตเธอไว้เธอก็ควรจะตอบแทนฉันใช่ไหมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปครั้งแรกที่เราเจอกันเลยนะนายก็ยังไร้เหตุผลเหมือนสัตว์ป่าไม่เปลี่ยนไม่ได้ประธานให้เกียรติฉันด้วยเธอก็รู้ว่าฉันทำไม่เป็นหยุดนะอย่าลืมสิว่านายมีคู่มั่นอยู่แล้วก็แค่มั่นนะแต่ยังไม่ได้แต่งงานดังนั้นฉันก็ยังเป็นโสดบอสครับของมาส่งแล้วครับบอสเสื้อผ้าของคุณกับรองประธานเอาไว้ข้างนอกออกไปได้แล้วประธานเสี่ยงก็เย็นรอคุณที่กลับนะครับก็ดูโกรธเอามากๆด้วยจะดูแล้วจะดูแล้วผมว่าบอสรีบกลับไปหาก็ดีกว่านะครับนายแจ้คุณกำลังเข้าได้เข้าเกมหักดิบดื้อหรือไงถ้าอย่างงั้นบอสก็โทรไปขอโทษก่อนดีกว่านะครับน่ารำคาญจะมัดมาคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะขอบคุณนะ3 นาทีต่อมาหลังคุยธุระเสร็จยันไหนไปไหนแล้วเธอไปแล้วครับแล้วทำไมนายไม่รั้งไว้ก็บอสไม่ได้สั่งไว้นี่ครับให้ตายเถอะเสียโอกาสดีไปฟรีๆเลยคืนนี้มีปาร์ตี้บริษัทบอสจะร่วมงานไหมครับแน่นอนฉันจะพลาดไม่ได้อีกซีดีไนท์ครับในงานปาร์ตี้ของไอทีกรุ๊ปลิกิตันคืนนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอหลุดมือแน่ประชานมีใครนั่งตรงนี้หรือเปล่าคะผู้จัดการฐานมีอะไรหรือเปล่าครับได้ยินผู้ช่วย UC บอกว่าโปรเจกต์ที่คุยกับประธานเซียงล้มเหรอคะใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นฉันได้ไปขอพบประธานเซียงอีกครั้งและพูดคุยจนเขายอมเซ็นสัญญาค่ะโอ้คุณจัดการกับตะเกียบเวลานั้นได้หรือเนี่ยประธานควรจะฉลองให้ฉันหน่อยใช่ไหมคะแน่นอนอุตส่าห์นั่งรอตั้งนานแต่หมอนั่นกลับดื่มกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะพอเห็นเซียเกนกับฉันมีแกนอยู่ด้วยกันด้วยความหึงเธอจึงกรอกเหล้าแก้วแล้วแก้วเหล้ารองประธานขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาให้ผมนะครับดีไซเนอร์เอทีกรุ๊ปลู่เชนนายมาพอดีเลยช่วยอะไรฉันหน่อยสิอะไรเหรอครับอย่าถามเยอะตามที่ฉันบอกก็พอยินนี่ให้ท่าไอ้ละอ่อนนั่นต้นหน้าฉันเลยฟุรองประธานดูมีความสุขมากเลยนะครับค่ะประธานเองก็เช่นกันนะคะพวกคุณกำลังจะไปไหนกันเหรอคะผมจะไปส่งผู้จัดการฐานที่โรงแรมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณจะพาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วเหรอคะแหมเปลี่ยนมุกบ้างก็ได้นะคะ พวกเราก็กำลังไปโรงแรมเหมือนกันเราจะไปดื่มกันต่อใต้แสงจันทร์สวยแล้วดูคุณดูมีอารมณ์ถุนทีต่างกับภาพลักษณ์หนุ่มใสเลยนะครับเปล่าครับประธานเจนไปกันเถอะสวยแล้วเหมือนจะเดียบระเบิด2 ลูกก็เต็มเต็มโอเคดีคืนนี้ประธานเซียเกนต้องเป็นของฉันโรงแรมซีดีเอาไปสิค่าห้องผมจ่ายเองเชนอยู่เฉยทำไมล่ะรับความหวังดีกับประธานไว้สิ
พวกคุณอย่าทำแบบนี้เลยนะครับผมว่าผมกลับไปทำโอทีดีกว่าหืมฟิงฟิงฟิงนายกำลังดูถูกประชาเหรอก็เปิดห้องในขนาดนี้ยังจะหนีอีกเหรอนี่ถ้าคุณไม่รับไว้พรุ่งนี้ก็เก็บข้าวเก็บของออกไปได้เลยครับครับน้อมรับประชาครับผมก็ให้มีความสุขเช่นกันพระประชามีค่ำคืนที่หอมหวานนะคะรองประธานปล่อยผมกลับไปเถอะผมกลัวมากจริงๆนะลูกผู้ชายอกสามศอกแค่นี้ก็กลัวผมกลัวตายครับคุณก็น่าจะเห็นท่าทางพร้อมจะกินคนได้ทุกเมื่อกับประธานแล้วนี่ครับประธานคะเอ๊ะ